ที่บูชาที่เมื่อกี้คุณตำปั่นบ้านท่านศิลปินแห่งชาติที่ได้แหล่ผมเลยถามคุณตำปั่นว่าไปเอาเนื้อเรื่องมาจากไหนพอดีวันนั้นผมไปเปิดสถานที่เปิดรอบปฐมฤกษ์ของหนังของนายชาติที่สสสมชัยและสสประชาธิปไตยคำสิงห์นอกสร้างขึ้นผมก็ได้กล่าวถึงท่านบริษัทชายปรากฏว่าคุณตะปันจบมาหมดถึงความสัมพันธ์ที่ผมมีกับท่านชาชายแล้ววันนี้เอามาแหล่ได้ไพเราะมากแต่ไม่ใช่ไพเราะเพราะว่ามาชมผมไพเราะเพราะว่าสามารถเรียบเรียงเรื่องได้ดีมากนะครับนี่ก็คือว่าเป็นจริงจริงถือว่าปลายมากครับฉะนั้นคนที่นิยมชมชอบคุณสุวัสดิ์ลิปตพันลบอาจจะต้องเร่งมือหน่อยนะฮะไม่งั้นตัวเลขอาจจะออกมาหน้าเกลียดเพราะมันชัดเจนแล้วนี่ครับหรือจะไม่แน่ยังไม่มีไม่แน่แล้วนะฮะคุณไม่มีไม่แน่แล้วครับคุณทักษิณคุยอะไรกับหลวงพ่อคูณคุณอยากรู้ใช่ไหมที่ผมถามไปใช่ไหมใช่ใช่ว่าตอนนอนนะตอนนอนด้วยกันในกุฏิสองต่อสองนั่นหรอกคุณอย่าไปนึกภาพว่าหลวงพ่อคูณนอนแล้วหลวงทักษิณนอนอยู่ข้างๆแล้วหันหน้าคุยกันไม่ถึงขนาดนั้นคือนอนอยู่ในห้องเดียวกันเดี๋ยวหลวงพ่อคุณท่านก็นอนของท่านคุณทักษิณก็นอนอยู่ข้างล่างจะไปนอนเคียงคู่กันกระซิบอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกคุณสรุปไม่มีใครรู้คุณทักษิณกุฏิ5คนเต็มกุฏิเลยออกไปปฏิบัติภารกิจก็ไปซื้อผ้าไหมไปฝากภรรยาแล้วก็ลูกสาวเสร็จจับปุ๊บนี่ในข่าวที่บอกว่าท่านนายกยิงมุกอุตลุดเลยนะเมื่อวานนี้เนี่ยเห็นบอกไปกินกาแฟด้วยเนี่ยใช่ใช่ตอนนี้ใช่ไหมตอนกินกาแฟเนี่ยใช่แล้วก็มีนี่มีเรื่องเกี่ยวกับการที่นักข่าวพยายามที่จะถามถึงเรื่องอะไรนะไปดูดใครต่อใครมาเนี่ยจริงไหมอะไรยังไงผมติดเอาไว้ช่วงหน้าใช่ไหมเอาเฉพาะชาติพัฒนาให้จบครับทีนี้พอคุณทักษิณไปถึงจุดที่เป็นเขื่อนลำตะคองครับคุณกรมาด้วยนะคุณกรนครศรีมาด้วยคุณกรมาแล้วยังไงต่อก็คุณกรมานั่งเป็นแถวเลยฮะใช่สี่คนคุณสุวัฒน์คุณสุวัสดิ์ยิ้มแก้มปลีเลยนะแล้วคุณเคยไปที่เขื่อนลำตะคองไหมไม่เคยตรงนั้นเนี่ยมันจุดพักริมทางสวยมากสร้างขึ้นมามีศูนย์ลิปตพันลบเลยนะเป็นอาคารอยู่ใกล้ๆอนุสาวรีย์ราชาติเนี่ยเป็นที่แสดงสินค้าแสดงประวัติความเป็นมาของราชาติแสดงประวัติความเป็นมาในนั้นเนี่ยคุณทักษิณก็เข้าไปดูพอเหลือไปเห็นภาพหนึ่งเอ๊ะนี่ภาพผมกับคุณสุวัสดิ์ถ่ายรูปร่วมกันเองเป็นภาพที่ถ่ายด้วยกันสดๆร้อนๆตอนที่คุณทักษิณไปวัดบ้านไร่คราวที่แล้วอ๋อที่ไปทัวร์นกกระมิ่นตอนนั้นใช่แล้วที่ไปนั่งรถคันเดียวกันอ๋อคันเดียวกันไหมอ๋อคุณสุวัสดิ์จัดแจงต้องคุณสุวัสดิ์อยู่แล้วหลักคันอื่นใครจะทำเอารูปนี้ไปอัดขยายใหญ่ไปติดที่ศูนย์เลยเหรอฮะอือเห็นแล้วก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ชอบอกชอบใจแล้วข่าวบอกคุณสุวัสดิ์ให้เซ็นชื่อเลยนะฮะคุณสุวัสดิ์บอกว่าเมื่อวานนี้บอกวันเนี่ยผมเนี่ยใส่เสื้อตัวเดียวกับที่เจอท่านในวันนั้นในลูกเลยคุณว่าบอกท่านนายกบอกอ้าวทำไมไม่บอกผมจะได้ใส่เสื้อตัวเดียวกันมาเจอกันในวันนี้บ้างนี่เขารวมพักกลางการเมืองหรือเขาแต่งงานฮะผมสงสัยฮะจริงๆมันชัดแล้วมันเหมือนกับว่าผมมาเจอคุณเนี่ยนี่ลูกเรานะเนี่ยวันนี้ผมใส่เสื้อตัวนั้นเลยแล้วคุณก็บอกผมว่าโอ้ทำไมไม่บอกจะได้มาใส่ด้วยกันโอ้ยหวานชื่นโรแมนติกไปที่สุดพอถึงจุดเริ่มต้นก็มีศิลปินแห่งชาติชื่อคุณกำปั่นบ้านแท่นนะครับศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะพื้นบ้านร้องเพลงแหล่บนเวทีมีเนื้อหายังไงรู้ไหมฮะส่วนใหญ่ก็ชื่นชมพลเอกชาติชายแล้วก็เปรียบเทียบชื่นชมพลเอกชาติชายคุณทักษิณและคุณสุวัสดิ์แล้วก็เปรียบเทียบว่าพลเอกชาติชายเนี่ยและคุณทักษิณเนี่ยมีความเหมือนกันหลายอย่างแล้วพลเอกชาติชายก็รักคุณสุวัสดิ์มากเพราะฉะนั้นรวมกันเราอยู่แยกกันเราตายเป็นไปตามคำกล่าวของหลวงพ่อคูณที่ทุกคนคงจำได้เนื้อหาก็ยังระบุตอนหนึ่งว่าตอนนี้เนี่ยถือว่าพันธุ์โททักษิณเป็นราชาของนายกทั้งปวงโอ้โหในระหว่างที่เสียลูกเนื้อเนื้อเนื้อเงินชนะเนื้อที่เขาแหล่โอ้โหแหล่เนี่ยนะคุณทักษิณกับคุณสุวัสดิ์นักข่าวบอกยิ้มระรื่นพอเสร็จสับปุ๊บคุณทักษิณก็ควักเงินให้เลยหลังจากแหล่จบ